ก็มีสายข่าวนะครับว่ากลุ่มพวกนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วเราก็อยู่ในทีมงานที่เราสะกดรอยอยู่นะเพราะงั้นเราก็ต้องมีข้อมูลอย่างหนึ่งว่ามันคือใครแล้วมันก็ใช้ยานพาหนะอะไรมันเดินทางด้วยเส้นทางไหนไปสังเกตดูพฤติกรรมมันดูสังเกตดูพฤติกรรมรถหรือเป็นมาสามคนเราเป็นสองคันมันก็มีคนสแกนว่าถ้าเราถ้ามีชุดนำมาถ้าแจ้งเรื่องอะไรรถของมันก็หนีก็ต้องติดตามประกาศให้ได้อะซึ่งตรงนี้ลำบากในการที่จะไล่จับไล่สกัดอะสแกนหน้าหนีตามมันก็เราตามไม่ได้ตามได้ใต้แต่รถจอดแล้ววิ่งหนีเข้าป่าหาไม่เจอแต่ว่าตัวที่นั่งรถกระทุกอ่ะเป็นของอ่ะยาได้ทั้งสองคนมาดูสิทำมาได้ง่ายมากได้มีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้มาวิเคราะห์นะครับมันเป็นกระสอบกระสอบนี่เป็นยาอะไรข้างในไม่ทราบอะไรยาตอบรู้เรารู้อยู่แล้วคนนี้รู้เนี่ยยาบ้าเป็นยาบ้าเราเคยบรรทุกมาอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วครั้งนี้ที่สามมาด้วยกันเลยแหละอ๋อสามครั้งอ่ะนี่ครั้งที่สามได้ค่าจ้างเท่าไหร่ที่ร้านเท่าไหร่ขอมีดหน่อยจ้ะขอมีดสักอันเลยห้าหน่อยครับมีดอะไรอันไหนมีดแกะทั้งอันนี้ค่าจ้างครั้งละเท่าไหร่เนี่ยเราได้เท่าไหร่สองล้านเราได้สองล้านเหรอมาด้วยกันครับรวมกันกี่คนสองล้านครับได้กี่คนสองคนแบ่งกันคนละล้านเขาบอกว่าเขารับจ้างขนมานะครับจากคนที่รู้จักนะครับค่าจ้างคนที่รับงานมารับมาจากคนประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือนะรับมาประมาณค่าจ้าง2ล้านนะครับแล้วก็เขาก็มาแบ่งให้คนขับมา 500,000 เขาก็เหลือล้าน 500,000 คนที่รับงานมาก็บอกว่าเขาก็ทำมาหลายปีครับเขาไม่เคยถูกจับตั้งมือได้มานี่ได้เป็นล้านอ่ะรอบนี้เยอะครับอ๋อรอบนี้เยอะนี่มาเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเยอะเนี่ยแค่เลยแล้วกระสอบเท่าไหร่วะกระสอบเท่าไหร่นะกระสอบกี่มัดอ่ะแพ็คละ5มัดกระสอบใส่เสื้อ30ครับ10ล้านบอกว่าเจ้าหน้าที่ท่านตัวแทนของปส.มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อมูลว่าเป็นถ้ายาประเภทนี้มาจากกลุ่มว้าใต้ของประเทศเพื่อนบ้านเราทางเหนือนะมันก็มีตัวตายตัวแทนมันก็จะมีเพื่อนมีขบวนการที่ยังไม่ถูกจับถูกไหมโดยอย่างน้อยในทุนเนี่ยในทุนมันไม่ถูกจับเนี่ยคือต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนขายยาอย่างนั้นคือพวกที่เป็นในทุนหรือคนที่ต่างๆมาจากต่างประเทศมันต้องใช้พวกคนต่างๆมาแล้วก็ให้พวกมือในการทำเป็นช่วงๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องพอตรงนี้ถูกจับมันก็ยังมีกระบวนการอื่นยังดำเนินการอยู่ก็เปลี่ยนตัวคนอย่างเงี้ยมันก็ยังทำต่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องขยายผลต่อทั้งไอ้ตัวที่ยังหลบหนีอยู่ในเคสเนี้ยตัวที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการต่อนี่เราขับคันนี้มาแล้วมาทั้งหมดกี่คันมา2คันอีกคันหนึ่งรถอะไรกระบะยี่ห้อโตโยต้าใครขับอ่ะมือนี้เพื่อนชื่ออะไรผมก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันแต่เพื่อนเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกผมมาสามครั้ง
ก็จะเห็นบนชาร์ตด้านขวามือเนี่ยคนที่ในเกียรติภูมิเนี่ยหลบหนีไปนะครับแล้วก็ทิ้งรถไว้1คันนะครับส่วนคนด้านล่าง2คนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นคนที่มากับรถที่ขนของอันนี้เราจับกุมได้พร้อมรถนะครับก็สรุปว่าเราจับผู้ต้องหาได้2คนในวีรนิตเนี่ยเป็นคนขับนะครับส่วนนายเตี้ยนายประสิทธิ์เนี่ยด้านขวาเนี่ยก็เป็นคนที่นั่งแล้วก็ควบคุมการใช้เส้นทางต่างๆนะครับเบื้องต้นเขาก็บอกว่าทำมา 2-3 ปีแล้วนะครับแบบนี้ก็ของเนี่ยมันจะมีถุงหนึ่งประมาณ85มัดนะครับมัดหนึ่งก็ 2,000 เม็ดเรามี52กระสอบก็คูณกันก็8,840,000นะครับเรื่องการขยายผลก็อย่างที่ท่านรองเฉลิมเกียรติได้ชี้แจงนะครับว่าเราก็คงต้องทำกันบ้านต่อไปเยอะนะครับซึ่งเราต้องอาศัยความร่วมมือด้วยกันทุกฝ่ายนะครับไม่จะเป็นทางท่านปปส.นะครับทางบชปส.ปปง.แล้วก็หน่วยในพื้นที่นะครับจะเป็นทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารต้องช่วยกันทำนะครับก็คงจะมีพยายามจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับ